ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้พูดเยอะไปหน่อยพูดยาวใจไม่ทันวันนี้รายการธรรมวลีค่ะมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรบกวนท่านญาติธรรมช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือคอมเมนต์หรืออะไรเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกฐินแล้วตัวเองก็โพสต์เยอะก็เลยทำให้Facebook เนี่ยปิดกั้นนะคะเดี๋ยวทักตัวเองนิดนึงสวัสดีค่ะคุณต้อมทักตัวเองหน่อยอ่ะใส่หัวใจให้ตัวเองไม่มีใครรักเราต้องรักตัวเองขอบคุณมากค่ะคุณต่อไม่มีใครรักเราต้องรักตัวเองอันนี้เรื่องปกติที่เราคุยกันไปหลายๆวันว่าไม่มีใครไม่รักตัวเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ความรักตัวเองเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาหรือมันไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองเราไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันประกอบด้วยกิเลสเนี่ยความรักตัวเองที่มันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันนำไปซึ่งความทุกข์ต่อไปในอนาคตที่เราจะต้องได้เจอแต่ถ้าเกิดเป็นความรักตัวเองที่มีปัญญาเนี่ยมันก็คือการนำสิ่งที่ดีๆเป็นเสบียงติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากความทุกข์แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะยายหัดนะคะก็ยายหัดก็ใกล้จะมาแล้วนะคะแฟนคลับยายหัดก็เยอะเหมือนกันจะได้เจอยายหัดนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศขอบคุณมากนะคะในการคอมเมนต์เพราะว่าก็จะเพิ่มการมองเห็นเปิดการมองเห็นให้นะคะถ้าเกิดไม่มีคอมเมนต์ไม่มีแชร์เนี่ยการคอมเมนต์การมองเห็นก็จะน้อยลงนะคะก็จะไม่มีการมองเห็นจะถูกปิดกั้นเอาไว้วันนี้เป็นวันพุธกับเป็นวันดีนะคะวันที่เราจะทำความดีด้วยกันทุกๆวันเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมอ๋อนั่งตรงนี้ทีไรเนี่ยคุณอ้อยบอกว่านั่งตรงนี้แล้วอาจารย์ดูสดใสต้องขอโทษทีนะไม่ได้เกี่ยวแต่ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนั่งแล้วมันโป่งแต่ยุงมันเยอะแต่ถ้าเกิดนั่งที่สำนักงานเนี่ยปลอดภัยแต่ว่ามันมืดแล้วเสียงมันก้องทำให้เราจัดรายการเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นั่งตอนนี้มันสบายๆอากาศดีๆชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็ยังสบายๆอยู่อย่างนี้นะคะความจริงกิจกรรมวันนี้หลายอย่างมากเลยแต่เดี๋ยวไว้ท้ายๆเราพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เราจะคุยกันต่ออยู่ว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นคุณธรรมของคนที่เป็นมนุษย์แต่ในระดับของเทวดาเนี่ยถ้าเกิดใครมีคุณธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยคือฮิริกับโอตตัปปะฮิริกับโอตตัปปะเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปอีกคือมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปนอกจากว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามมีข้อยกเว้นที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังมีความเกรงกลัวแล้วก็ความละอายต่อบาปถ้ามีคุณสมบัติ2ข้อนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคุณธรรมของเทวดานะคะถึงจะเป็นมนุษย์ก็เหอะก็เหมือนกับมนุษย์เดินดินที่เป็นเทวดาเดินดินคือคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงความละอายความเกรงกลัวต่อบาปสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะแต่ถ้าเราอยู่ผิดที่อย่างที่เราคุยกันว่าหนังสือจะล้นถ้าเราอยู่ผิดที่เนี่ยพอเราเกรงกลัวหรือเราละอายต่อบาปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นปัญหาของเขาเรากลายเป็นแบบปอดไม่กล้าคุณตุ้ยเคยเจอไหมเพื่อนแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เข้าใจผิด
ข้าใจผิดคิดโทษตัวเองเราคบเพื่อนเนี่ยมันมีเพื่อนอยู่สองกลุ่มตัวเองจะมีทั้งเพื่อนแบบกลุ่มเที่ยวเลยอ่ะก็มีไม่ใช่ไม่มีแล้วก็กลุ่มเที่ยวเนี่ยเขาชอบพบเราส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงเนี่ยเราใจกว้างคือไปไหนเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยไม่รวยค่ะแต่หน้าใหญ่คุณตุ้ยไม่รวยค่ะธรรมวรีแต่หน้าใหญ่ไม่หน้าใหญ่หรอกไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เลยไปไหนก็จะแบบว่าเพื่อนที่เป็นชอบกินชอบเที่ยวเนี่ยพยายามที่จะชวนเราไปเพื่อให้เราไปจ่ายเงินส่วนหนึ่งคือเป็นตัวหารให้กับเพื่อนๆได้เพราะเราไม่เอาเปรียบคนอยู่แล้วเพราะรู้นะคะสวัสดีค่ะคุณกิตินะคะก็พอเราคบเพื่อนเนี่ยพอเราทำอะไรที่มันไม่ถูกใจเขาอะเราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีสิ่งเนี้ยเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยเพื่อนกับหาว่าแบบเราเอาเปรียบหรือเราไม่เข้าใจเราปอดเราไม่กล้าถ้าเราไปเจอคนที่อยู่ในสังคมที่เป็นสังคมเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้เนี่ยมันไม่กล้าคือจริงๆแล้วเนี่ยคนมุดเรามีความละอายต่อบาปเรามีความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยคนกลุ่มที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยไม่กล้าเราไม่ยุ่นไม่นี่เราก็รู้สึกที่เราไม่กล้าแล้วเราต้องสร้างความกล้าแบบนี้ขึ้นมาไหมต้องสร้างความกล้าที่ไม่ละอายต่อบาปขึ้นมาหรือเปล่าต้องเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้เราสับสนในการดำเนินชีวิตเนี่ยตัวเองเป็นคนคิดเยอะไงที่เราต้องทำยังไงถึงเรียกว่าถูกที่สุดยังไงถึงเรียกว่าดีที่สุดมันจึงต้องมาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยแหละคือไม่มีใครให้คำตอบเราได้เท่ากับพระพุทธเจ้าเราไม่รู้ว่าตกลงแบบนี้มันดีหรือมันไม่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะขอย้ายเพื่อนเข้ามาฟังเขาคงไม่ฟังครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นโทรศัพท์มือถือยุคปีประมาณ3-4-3-5เนาะตอนนั้นคุณกิติยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะเรียนมัธยมอยู่หรือเปล่านะคะหรือเรียนปีพุทธศักราช2534-35ตอนนั้นตัวเองทำงานแล้วนะไม่แน่ใจทำงานแล้วล่ะไปเริ่มเรียนจบเริ่มที่จะทำงานต้องขออภัยค่ะแบบตัวเลขมันเยอะมากชีวิตทีนี้ก็ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยพ่อเขาเนี่ยก็มีฐานะในระดับที่สามารถที่จะผ่อนของได้ในราคาสูงๆแกก็ไม่ยอมซื้อสดอ่ะความจริงสดก็น่าจะซื้อได้แต่ว่าเงินที่บ้านเนี่ยเป็นเงินกู้ละเขามีที่ราคาเนี่ยประมาณเกือบ100 ล้านอ่ะที่ดินเขาอะตอนนี้ก็น่าจะหลักแพงมากถ้ายังที่ดินยังอยู่เนี่ยเป็น100 ล้านเขาก็ทำเข้าแบงค์เอาที่เข้าแบงค์แล้วก็มาทำฟาร์มไก่จริงๆแล้วที่เนี่ยปล่อยไว้เฉยๆนะแล้วขายนะก็ได้เงินละไม่รู้ว่าตัวเองก็เคยพลาดแบบนี้มาเหมือนกันนะเห็นประมาณแบบนี้คิดพลาดอ่ะมันวางแผนผิดจนมันได้ประสบการณ์พอมีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีทุนจะวางแล้วเขาก็เอาที่ไปเข้าแบงค์ทำฟาร์มไก่ก็ไม่มีประสบการณ์ไก่กับไข่ก็ขายได้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าไอ้เงินที่จะต้องผ่อนกับธนาคารเนี่ยมันก็ไม่สมดุลกันแล้วลูกก็แบบว่าพอเงินได้มากู้เป็นรอบๆอ่ะเงินไม่พอก็กู้เพิ่มเงินไม่พอก็กู้เพิ่มอะไรเงี้ยเงินได้กู้มาทีนึง10 ล้านอย่างเงี้ยลูกก็เตรียมตัวเลยค่ะซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อทัวร์ค่ะบินไปต่างประเทศเฉพาะเสื้อผ้าที่บินไปต่างประเทศเนี่ยเป็นแสนบินกันไปทีนี้เพื่อนเนี่ยก็เลยตอนนั้นเพื่อนจะซื้อโทรศัพท์มือถือประมาณ80,000 กว่าบาทเครื่องตอนนั้นโทรศัพท์มือถือยังแพงอยู่นะคะโนเกียรุ่นแบบที่มันเป็นรุ่นอันาล็อกที่มันเป็นสายยังตึ๊ดอยู่ท่านใช้ที่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบ
ป็น G เป็นเป็น 3G 4G ไม่ใช่เป็นอนาล็อกแต่ก่อนเป็นอนาล็อก NM นะระบบโทรศัพท์มือถือเป็น NM ตึดตึดตึดต้องเดินหาคลื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องแพงนะตอนนั้นละเครื่องประมาณ 80,000 90,000 กว่าบาทโนเกียตอนนั้นคลื่นจำไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรเขาก็จะซื้อแต่พ่อเขาเนี่ยก็เงินกู้ทั้งนั้นเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเงินกู้เราก็เลยบอกกับเพื่อนเราว่าเฮ้ยเอาทำไมโทรศัพท์มือถืออ่ะตัวเองก็ไม่ทำงานทำการพ่อแม่เลี้ยงอ่ะคือกินเงินพ่อแม่งานการก็ไม่ได้ทำอยู่บ้านเฉยๆอ่ะถ้าจะใช้ก็คือแค่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้บนที่เที่ยวอ่ะที่กลางคืนอ่ะวางที่เที่ยวหรือวางที่ไหนคนเขารู้ว่าฉันมีโทรศัพท์มือถือแค่นั้นเองเพราะสมัยก่อนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเขามีโทรศัพท์บ้านเขาใช้กันเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้แหละทุกคนใช้มือถือหมดแต่ก่อนใช้โทรศัพท์บ้านคุยกันครั้งหนึ่ง3บาทเนี่ยนานขนาดไหนก็คุยไปเถอะ3บาทคุยได้ก็คุยอย่างนั้นก็ได้อะก็เลยบอกเขาบอกว่าเราเนี่ยอิจฉาเขาเรากลัวเขาจะมีโทรศัพท์มือถือดีกว่าเขาตอนนั้นตัวเองก็ใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกันตอนนั้นใช้ประมาณเครื่องละ 30,000 กว่าบาทตอนนั้นนะคะทำไมก็โทรศัพท์แพงค่ะแล้วก็ไม่ได้ดีด้วยแค่เมมโมรี่ชื่อได้ก็โหหรูแล้วค่ะเมมโมรี่ชื่อได้100ชื่อราคา 80,000 บาทสมัยก่อนก็ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็ไปไม่พอใจเราว่าเราอิจฉาไปบอกเพื่อนคนอื่นว่าเราอิจฉาแต่เราเนี่ยคิดแทนว่า สงสารพ่อกับแม่เขาพ่อกับแม่เขาเนี่ยต้องผ่อนให้อ่ะเดือนละ 30,000 ผ่อนโทรศัพท์มือถือให้ลูกสาวใช้เนี่ยเดือนละ 30,000 3งวดแบ่งจ่ายแล้วลูกก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยเราก็คิดว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะพ่อเขาก็ยินดีเราเนี่ยแหละเข้าไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาไปเตือนเขาพ่อเขาก็บอกว่าพ่อเขาไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลายๆครั้งที่ตัวเองทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาความดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ดีทุกที่ความดีเนี่ยมันจะต้องถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลด้วยนะถ้าเราเกิดว่าเราทำความดีผิดคนเนี่ยโอ้โหท่านจะทำยังไงก็ไม่ขึ้นดังนั้นตัวเองจะคบใครหรือจะอยู่กับใครหรือจะทำอะไรกับใครเนี่ยตัวเองจะดูนานมากจะเหมือนกับคบเร็วนะแต่จริงๆอะดูนานดูแบบให้ใจอะให้ใจเนี่ยใช้เวลาเหมือนกันดูนานพอสมควรแต่ว่าใช้ความเมตตาเป็นตัวนำร่องในการใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะเจอคนที่เพิ่งรู้จักหรือเจอคนที่รู้จักนานแล้วก็ใช้ความเมตตานั่นแหละเป็นตัวนำร่องแต่ความเมตตาที่มันเป็นไปเพื่อความสนิทสนมกับความเมตตาที่มันเป็นไปในคนที่รู้จักกันธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าเองเนี่ยจะโปรดสัตว์หรือจะโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายพุทธเจ้ายังต้องเลือกคนเลยแล้วเราอ่ะทำไมไม่เลือกคำว่าเมตตาอัปปมัญญาไม่มีประมาณเนี่ยมันจะต้องไม่มีประมาณที่เป็นปัญญาไม่ใช่ว่าเมตตาคืออยากจะให้อะไรก็ให้หมดทุกคนอะไรเงี้ยไม่ใช่คำว่าเมตตาไม่ได้แจกของคำว่าเมตตาคือปรารถนาดีบางทีเนี่ยความเมตตาไม่จำเป็นต้องให้อะไรใครเลยก็ได้อาจจะไม่ให้ด้วยความเมตตาก็ได้อาจจะไม่ให้ด้วยความเมตตาก็มีคือมันมองคนละมุมอย่างเช่นเรารักลูกเราเนี่ยเราสงสารลูกเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางคนเลี้ยงลูกเนี่ยน่ากลัวมากจะอะไรก็เอาเลยกว่าจะได้มาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของไม่มีค่าอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยพระองค์ทรงเล่าเรื่องของ
ที่พระองค์จะซื้อจักรยานสักคันหนึ่งสมเด็จย่าเนี่ยท่านให้ในหลวงเนี่ยเก็บเงินครึ่งหนึ่งก่อนนะค่อยได้จักรยานไม่ใช่ว่าเอาอะไรก็ได้หมดมันคือพ่อแม่รังแกฉันเลยอ่ะพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเด็กก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีศักยภาพในการหาเงินเลี้ยงดูตัวเองไม่พอใช้เพราะว่าสมัยเด็กๆก็ทำก็ใช้เงินเยอะกว่าทำงานแล้วพอทำงานปุ๊บเงินก็ไม่พอใช้จะเป็นแบบนั้นกันเยอะเลยจะเป็นแบบพ่อแม่รังแกฉันตัวเองก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนจะให้เงินเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะนะเหมือนจะได้อะไรก็ได้ยากยังเรียนเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งจะมีรางวัลให้บางทียังไม่ให้เลยคาใจเนี่ยได้ที่หนึ่งจะซื้อนี่ให้ได้ที่หนึ่งจะซื้อนั่นให้อะไรเงี้ยตัวเองก็จะผูกพันกับพวกกล้องชอบกล้องถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเรียนได้ที่หนึ่งสอบได้ที่หนึ่งจะซื้อกล้องให้อ้าวไม่ได้ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งไม่ต้องมีอะไรก็ได้อ้าวเอาไปเป็นไรนะได้นู่นได้นี่จะซื้อนั่นให้ดีให้มันยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรขึ้นมาทีเนี่ยมันจะหวงเห็นกิเลสตัวเองเลยในความหวงของนั้นอะไรเงี้ยพอมันหวงปุ๊บเนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าความหวงเนี่ยมันเป็นทุกข์ดังนั้นเราจึงสละพยายามสละของที่เราชอบใจที่เรารักเนี่ยออกให้มันหมดหวงหมดรักมันจะได้ไม่เป็นทุกข์ทำแบบนั้นอันนี้คือเราจะพูดถึงเรื่องของฮิริโอตปะฮิริโอตปะเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเทวดาในกลุ่มของเหมือนกับมนุษย์เนี่ยแหละถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ที่มีฮิริโอตปะแต่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวสังคมที่เอาเปรียบเนี่ยมนุษย์ที่มีฮิริโอตปะมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปเนี่ยกลับกลายเป็นมนุษย์ที่โง่ในสายตาของเขากลับเป็นมนุษย์ที่ตลกในสายตาของเขาอย่าไปเสียใจในความเป็นตัวตลกในสายตาของคนพาลย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าได้เสียใจในความเป็นตัวตลกในสายตาของคนพาลค่ะแต่ถ้าเกิดคนพาลชื่นชมเนี่ยอันนี้น่ากลัวเขาจะยุโยงส่งเสริมให้เราไปในทางที่ไม่ดียิ่งเป็นต้นอย่างเมื่อเช้าแม่ชีก็ชอบแบบคอยตามฟังตามพูดนะครับแม่ชีใหม่แกก็เพิ่งบวชแล้วก็กำลังเรียนรู้อยู่เมื่อเช้าเนี่ยแม่ชีก็ตัวเองก็ทำไก่เมื่อเช้าออกไปที่ตลาดแต่เช้าเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องของทำสำนักงานเพราะว่าสำนักงานเนี้ยไม่ใช่สำนักงานเฉพาะศูนย์ประสานงานอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นสำนักงานของวัดด้วยแล้วนโยบายท่านพระอาจารย์เนี่ยโจทย์มาว่าต้องประหยัดตอนนี้วัดเราเนี่ยปัจจัยไม่เยอะเพราะเราทำงานก่อสร้างไปเยอะแล้วพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นเน้นการไม่มีหนี้ค่ะจะเป็นเน้นการไม่มีหนี้แต่วันนี้เราก็มีการก่อสร้างมีอะไรเยอะละพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดท่านบอกแบบนั้นโจทย์มาเลยค่ะครั้งแรกอะออฟฟิศเสร็จจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรเงี้ยพอพระอาจารย์บอกว่าประหยัดโจทย์ก็มาเลยว่าเฮ้ยต้องประหยัดเริ่มต้นก่อนว่าเราจะเอาโต๊ะที่ไหนมาเราจะเก้าอี้ที่ไหนมามันต้องใช้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยเอาไว้สำหรับมาโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามามานั่งมาเจอกันแล้วก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยสถานที่มันเป็นประตูแรกในการต้อนรับอะแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะประหยัดไปเอาเก้าอี้เอาอะไรมานั่งทำใช้เวลา2เดือนค่ะกับการตกแต่งสำนักงานตอนนี้ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์พร้อมหมดแล้วเหลือแต่แค่จัดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรละโอ้โหว่าจะเสร็จ2เดือนค่ะประหยัดแต่ประหยัดจริงๆนะคะประมาณก็3.1 เมตรแต่มีพี่นางไม่ได้เราไม่ได้เสียค่าแรงอะไรค่ะประมาณโต๊ะก็ได้มาฟรีหลวงพ่อหลวงพ่อรัตลืมชื่อท่านอีกแล้วค่ะหลวงพ่อวัด
สำนักสงฆ์ยายม่อมอะค่ะนะคะก็แม่ม่อมนะคะสำนักสงฆ์แม่ม่อมให้มาเป็นโต๊ะนักเรียนมาทาสีแล้วก็โต๊ะทำงานของตัวเองเนี่ยก็เอามาจากบักบ้านมานั่งทำใหม่ก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ใช้เงินต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่อ่ะนะสีซื้อมา3กระป๋องซื้อสีมา3กระป๋องแล้วก็ของที่มันมีอยู่แล้วทั้งหมดเลยแล้วก็มาทำที่แพงสุดเลยเนี่ยคือม่านส่วนที่เป็นเหมือนกับปักๆแค่นั้นเองคือนโยบายพระอาจารย์บอกว่าต้องประหยัดเราก็เลยต้องทำเองใช้เวลาไปกับการตกแต่งสำนักงาน2เดือนแล้วใน2เดือนนี้งานอื่นก็เยอะมากเลยงานนู่นก็มีงานนี่ก็มีว่างเมื่อไหร่ก็มาทำอันนี้ต่ออีกคือต้องบอกไม่ว่างนะต้องเบียดเวลามาทำอ่ะเบียดเวลาบางช่วงมาทำมาสาสีมาทำนู่นทำนี่แต่พอตอนนี้มันสำเร็จในระดับหนึ่งก็ดีใจในการทำตรงนี้นะก็เป็นอีกบุญหนึ่งอ่ะที่ตัวเองทำตรงนี้ไปก็เรียกว่ามันเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันมีความตนีอยู่กับเรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นโต๊ะนักเรียนเนี่ย40ปีที่ใช้อยู่เนี่ยเสียดายนะความจริงไม่อยากจะเอาไปไหนอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็เลยเอามาที่นี่ที่วัดคือเอามาที่วัดแล้วเนี่ยก็คือไม่มีการขนกลับละก็คือถวายวัดไปเลยเอาไว้ให้วัดไว้ใช้ถึงเราจะไม่อยู่ยังไงเราก็คงไม่ขนไปอ่ะตั้งใจไว้แบบนั้นขนอะไรมาก็คือเอาไว้ที่วัดก็คือใช้ยกเว้นเอกสารส่วนตัวกับเสื้อผ้าคงไม่มีใครเอาไปทำอะไรแค่นั้นแต่ส่วนอื่นที่ขนมาทั้งหมดเนี่ยก็ถวายให้วัดหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยู่นะคะก็ไม่รู้จะอยู่หรือไม่อยู่พูดไว้ก่อนต้องตั้งใจไว้แบบนี้ก่อนนะคะทีนี้แม่ชีเนี่ยก็เลยมาถามบอกว่ากำลังทอดไก่อยู่แม่ชีเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยขนาดไหนคนไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์เนี่ยทอดไก่มาเช้าทอดไก่น้ำปลาลองเอาน้ำปลาแช่พอเค็มๆแล้วก็ทอดใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กรอกฮอทดอกให้กับน้องเนนก็จะเน้นๆนะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าออกไปแต่เช้าเลยนะคะลืมเพราะว่ามัวแต่ไปยุ่งทำสำนักงานนี่แหละค่ะจนไม่มีเวลาไปซื้อกับข้าวไม่มีเวลาไปทำไหนเลยหมกมุ่นอยู่กับทำออฟฟิศนี่แหละจนเสร็จหมดละก็เลยไปซื้อปลาท่องโกแล้วก็น้ำเต้าหู้ได้บุญด้วยกันแล้วก็เลยซื้อไก่ซื้อปีกไก่มาซื้อฮอทดอกมาก็คิดว่าเอามันเร็วหน่อยทำทีนี้พอทอดไก่ปุ๊บก็นึกขึ้นได้ว่าแม่ชีรู้ไหมว่าบางทีบางคนเขาก็บอกว่าดูเองกินไม่กินเนื้อสัตว์แล้วยังมาทอดไก่อยู่อีกบาปอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เลยบอกว่าวันหนึ่งถ้าเรามีความรู้เรามีความเข้าใจในเรื่องของบุญเมื่อไหร่เราจะไม่กลัวเลยว่าใครจะบอกเราว่าอย่างนี้บาปหรืออย่างนี้บุญเพราะเรามีความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วว่าอย่างนี้เรียกว่าบุญเช่นการที่เรามาทอดไก่ถวายพระมันจะบาปได้ยังไงปฏิจจสมุปบาทที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันว่ากันโดยวาระจิตที่คุณมองว่ามันบาปเนี่ยเพราะคุณมีอัตตาตัวตนในการมองคุณเอาอัตราตัวตนตลอดชีวิตของคุณเนี่ยคุณโยงไปโยงมาให้มั่วไปหมดบางทีคุยกับคนแบบนี้นะต้องแบบฟังด้วยความเมตตาไม่ต้องไปเถียงกับเขาเพราะบางทีเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาเห็นผิดอยู่อะเนี่ยทำแบบนี้อย่างเช่นทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นคนที่ถวายอาหารพระเนี่ยฆ่าพระทางอ้อมโอ้โหตายแล้วเรียกว่าใส่คดีแรงให้ด้วยนะฆ่าพระทางอ้อมเลยแบบมันไม่ใช่ถ้าคุณศึกษาปฏิจจสมุปบาทคุณจะรู้ว่าหัวใจของคนที่ถวายเขาได้บุญแค่ไหนคุณจะเอามาทางไหนฆ่าทางอ้อมฆ่าทางอ้อมก็คือเจตนาที่จะฆ่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดของมันไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นวิบากอะล่ะถ้ามันถามว่ามันมีวิบากไหมมีถ้าเราให้ของไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นวิบากกลับมาหาเราแบบนั้นส่วนพระเองเหมือนเราอะเราเองเนี่ยถ้ามีคนเอาของมาให้เรากินเราจะบอกพระเลือกไม่ได้เอาจริงๆนะพูดกันแบบ
ตามความเป็นจริงเลยว่าถ้าเป็นวัดในกรุงเทพอะแน่ใจแล้วว่าพระเลือกไม่ได้วัดในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหคนใส่บาตรไม่ใช่น้อยๆขาหมูเนี่ยมันจะอยู่ที่วัดที่อยู่ในกรุงเทพกับอยู่ในตัวเมืองอำเภอแล้วมันจะได้กับข้าวเยอะเพราะฉะนั้นพระเลือกได้อยู่แล้วถ้าท่านจะเลือกแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าอาหารเนี่ยพระเลือกไม่ได้อะไรแต่พอไปอยู่ตามชนบทไปอยู่ตามท้องทุ่งท้องนาไปตามที่ไม่เจริญจะมีใครใส่ขาหมูให้พระชาวบ้านเองยังไม่ทานเลยไม่เคยเจอขาหมูเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยขนาดอยู่ภูจวงทับคล้ายเนี่ยนานๆจะมีขาหมูสักทีนึงตัวเองเนี่ยทำก็บางทีทำก็ต้องไม่เปื่อยใช่ไหมคะเอาง่ายๆคือซื้อแมคโครมาขาละ300กว่าบาท2ขาสบายอุ่นขึ้นขายดีค่ะเท่าไหร่ก็หมดแล้วจะบอกว่าเราเนี่ยฆ่าพระทางอ้อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปีนึงอ่ะจะได้ฉันปีนึงเนี่ยนะคะจะได้ฉันสักทีนึงอย่างเงี้ยมันจะทำร้ายทางอ้อมได้ไงเผลอๆเนี่ยขาดไขมันด้วยซ้ำเราก็ได้พูดไปด้วยความที่เราเหมือนจะโชว์ความรู้อะคือทุกอย่างมันมีบริบทในการพูดสิ่งรอบข้างอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่เราจะเหมาเรื่องเดียวเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนั้นเนี่ยขณะจิตนั้นเลยนะคะขณะเวลานั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันอย่างตอนที่เราทอดไก่ถวายพระเนี่ยในขณะที่เราทอดอยู่จิตเราก็ดีเราก็คิดว่าเราจะถวายพระอย่างคุยกับแม่ชีแม่ชีเราเนี่ยมีบุญมากเลยนะเพราะว่าเราอะได้ถวายของพระทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายในการถวายเช้าข้าวต้มอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะที่วัดภูจวงไม่มีฉันวันละมื้อเป็นอาหารหลักอะนะคะวันละมื้อแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรเล็กๆน้อยๆหรือแม่ชีจะเก็บไว้ทานก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่บังคับแต่ว่าทางวัดเนี่ยมีการพิจารณาอาหารเนี่ยวันละมื้ออันนี้ดีกว่ามีการพิจารณาอาหารเนี่ยวันละครั้งคือ8โมงเช้าเนี่ยเวลาเนี้ยถึง9 8โมงเช้าก็เริ่มพิจารณาเรียงลงมาตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสลงมาจนถึง อุบาสกอุบาสิกาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ไหวปกติเนี่ยเขาก็จะพิจารณาอาหารแล้วก็จะเก็บขนมเก็บอะไรเอาไว้ทานก่อนเที่ยงอีกครั้งนึงครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็เมตตาอนุญาตแต่ว่าอย่างสายวัดป่าเนี่ยปกติเนี่ยท่านก็จะมีโยมทำปรมัตถ์นู่นปรมัตถ์นี่อะไรเงี้ยถวายแต่วัดภูจวงไม่มีวัดภูจวงไม่มีปรมัตถ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นคือถวายน้ำปานะเอาไว้ในตู้เย็นคือแล้วก็แต่ท่านจะพิจารณามีกาแฟมีอะไรเท่านี้เท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยนะคะแล้วก็ซื้อเนี่ยตัวเองก็จะพยายามซื้อน้ำนู่นน้ำนี่มาถวายใส่ในตู้เย็นไว้ให้อะไรเงี้ยซื้อโอวันตินซื้ออะไรมาใส่ไว้ให้โอวันตินนี่ของเนรนะคะของพระก็ฉันโอวันตินไม่ได้ด้วยวัดภูจวงอ่ะพระอาจารย์ไม่อนุญาตให้ฉันโอวันตินตอนเย็นหลังเที่ยงไปแล้วไม่ฉันนมไม่ฉันแต่เนนอนุญาตเนนไม่ฉี่อนุญาตคือว่าอาจจะกำบารมียังไม่แก่กล้าพออดไม่ไหวก็อนุญาตทีนี้ในการฉันเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าตอนเช้าอ่ะอย่างเราเองเนี่ยเราต้องกินข้าวเย็นเราต้องกินข้าวนู่นข้าวนี่พระเนนในวัดเนี่ยไม่มีตอนเลยขออนุญาตพระอาจารย์ว่าตอนเช้าเนี่ยขอถวายเองในส่วนของกองทุนธรรมวลีเนี่ยแหละค่ะไม่มีกองทุนหมดก็เอาแหละพยายามถวายอ่ะให้มันครบพรรษาพระเนรเช้ามาเนี่ยก็จะได้มีอะไรรองท้องเพราะกว่าจะ8โมงเนี่ยมันก็ใช้เวลาอดมาตั้งแต่เที่ยงแล้วอ่ะนะคะไม่ได้ฉันมาตั้งแต่เที่ยงเช้าสว่างขึ้นมาเนี่ยก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยก็น่าจะมีอะไรฉันก็ด้วยความคิดดีนั่นแหละ
ก็เลยพยายามที่จะทำสิ่งเนี้ยทุกวันก็เลยคุยกับแม่ชีแม่ชีเราเนี่ยมีบุญนะที่เช้าขึ้นมาเนี่ยเราได้ถวายทานทุกวันเลยแล้วของเราเนี่ยพระก็ฉันหมดทุกวันด้วยเพราะว่ามันไม่เยอะรองท้องอ่ะไม่ใช่ข้าวอ่ะค่ะรองท้องนมมั่งขนมมั่งอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเยอะหน่อยเมื่อเช้าพอดีเข้าตลาดก็เลยไปซื้อปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ถวายทั้งวัดเลยได้บุญด้วยกันนะคะถ่ายรูปไม่ทันแบบนั้นเราเนี่ยมีบุญแต่บางคนเนี่ยเข้าวัดแล้วขาดทุนตอนก่อนเข้าวัดเนี่ยก็เราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะรักษาใจตัวเองเอาไว้ได้พอเข้าวัดสักพักนึงเนี่ยพอตัวเองเริ่มเหนื่อยคนนั้นก็ไม่ทำตรงนี้คนนี้ก็ไม่ทำตรงนั้นจำคำของหลวงพ่อบ้านสำนักสงฆ์แม่ม่อมได้เลยท่านบอกไว้ก่อนเลยท่านกลัวนะท่านจะเจอมานานพอเจอท่านปุ๊บเนี่ยไปเที่ยวที่สำนักท่านนะถ้าว่าจะนะควรจะนะห้ามพูดที่เนี่ยถ้าใครอยากจะทำอะไรทำเลยอนุญาตแต่ห้ามบอกว่าน่าจะอย่างนู้นน่าจะอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยเจอคนน่าจะมาเยอะแล้วตัวเองไม่ทำทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวโอ้ยตัวเองก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่หลวงพ่อนะคะคนที่ทำงานน่ะเจอกลัวที่สุดคือเจอคนแบบเนี้ยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ถ้าน่าจะแล้วก็ยังมีแบบว่าเงินขอโทษนะคะบางทีน่าจะต้องใช้เงินด้วยนะมีเงินสนับสนุนให้เราทำก็ยังโอเคด้วยนะบางคนเงินก็ไม่สนับสนุนที่จะให้ทำแล้วก็บอกให้เราทำด้วยนะแล้วตัวเองก็ไม่ช่วยด้วยนะน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เนี่ยทีนี้ถามว่าเอ้าทำไมล่ะก็ฉันไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเหรอทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนี่แหละคือที่มาของคำว่าสติทำไมพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีสติเพราะเราจะรู้ว่าเวลาไหนเราควรพูดเวลาไหนเราไม่ควรพูดคุณพูดในเวลาที่คุณไม่ควรพูดน่ะคือคำพูดที่ไม่มีสติเวลาเนี้ยควรพูดธรรมวลีอ่ะเพราะธรรมวลีจัดรายการวิทยุพูดได้เพราะว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาฟังพร้อมที่จะฟังไม่ได้ไปขยักขยอไปยัดเยียดความรู้ให้กับใครไม่ใช่การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สรรนะครับเวลาไหนควรพูดทีนี้ไอ้สติเนี่ยแหละมันถึงต้องใช้ว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความปรารถนาดีแต่ว่าต้องถามว่าไอ้ความปรารถนาดีอันเนี้ยคนที่เขาฟังเนี่ยเขาต้องการหรือเปล่าเขาต้องการความรู้ของเราหรือเปล่าพอเราปรารถนาดีไปเขาไม่เชื่อเราเราก็โกรธเขาอีกอ๋อ Facebook ไม่แจ้งเตือนขอบคุณมากค่ะก็ตอนนี้ล่ะค่ะจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ธรรมวลีโดนปิดกั้นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทำเท่าที่ได้ไปทุกข์กับมันแล้วมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองนะคะเราเท่าที่ได้พูดต่อเรื่องบุญนะถามว่าเราเข้าใจคำว่าบุญแค่ไหนเนี่ยบุญเนี่ยมันต้องทำในเวลาที่เหมาะสมอะพอเราไม่เข้าใจบุญปุ๊บเนี่ยมันก็เลยผิดที่ผิดทางการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นการทำบุญที่เรียกว่ารู้จักเขารู้จักเราเวลาไหนทำไมเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่มันทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในตัวบุญมากน้อยแค่ไหนอย่างในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยวาระของจิตเนี่ยมันเป็นวาระไปอ่ะเราจะไปพูดรวมว่าเอ้ยอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เข้ามาวัดภูจวงทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนั้นเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่ดีไหมเข้ามาปุ๊บมองให้ทั่วๆเขาทำอะไรกันตัวเองจะสังเกตพระผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้ท่านถูกเชิญไปที่ไหนเนี่ยหรือท่านไปดูงานเนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะไม่พูดทันทีท่านจะเดินดูสังเกต
แล้วก็จะถามคนที่กำลังทำเลยทำอะไรทำแล้วเอาไปทำอะไรทำแล้วเพื่ออะไรได้อะไรนะครับตรงเนี้ยจะเอาไปทำยังไงท่านก็จะถามคนนั้นคนนี้เขาอยู่กันยังไงเขาเป็นกันยังไงเราเข้าไปที่ไหนเป็นคนใหม่เนี่ยเราต้องฝึกเป็นคนเรียนรู้ซะก่อนอย่าฝึกเป็นผู้รู้ถ้าฝึกเป็นผู้รู้เนี่ยไปที่ไหนปุ๊บฉันประสบการณ์ฉันมีมาอย่างนั้นฉันรู้อย่างนี้ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้โอ้โหนี่คือบุคคลที่น่ากลัวที่สุดที่จะเข้าไปเยือนในทุกๆที่คือคุณไม่เรียนรู้คนอื่นแล้วเขาต้องการอะไรพอคุณไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยสิ่งที่คุณทำไม่ได้ต่อไปก็คือคุณไม่สามารถที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เขาต้องการได้สวัสดีค่ะคุณเช้าคือคุณไม่สามารถที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เขาต้องการได้คุณไม่ถามเขาก่อนนะเขาต้องการอะไรคุณคิดเองคุณเองน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับความรู้ที่ลอยบนกีบเมฆอ่ะมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยแล้วคุณพูดไปก็ไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วเสียเวลาฟังด้วยนะเอาจริงๆบางทีเวลาเราน้อยๆเนี่ยเราต้องมานั่งฟังไอ้ที่มันแบบยืนอยู่บนอากาศพูดอ่ะบางทีมันก็หมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้ตัวเองตัดบทเลยนะคะไม่ฟังนานวิไม่ใช่ละมีประโยชน์ไม่ฟังจบเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์คือคำพูดที่มีประโยชน์เนี่ยต้องเป็นคำพูดที่มันอย่างเช่นเราไปที่ไหนเนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะถามเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะดูว่าอ๋อมันตรงวัตถุประสงค์มันตรงของเขาแล้วอ่ะเขาก็สมความปรารถนาแล้วสิ่งที่เราควรทำกับคนที่สมความปรารถนาคืออะไรยินดีกับเขาคุณเก่งมากเลยคุณประสบความสำเร็จแต่พอเราเอาความรู้ของเราไปเข้าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องดีกว่านี้มันจะต้องต่อยอดถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการต่อยอดนี่ไงปัญหาในสังคมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ทันจิตของตัวเองจิตของเราเนี่ยถึงเราจะปรารถนาดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนานๆเราสร้างทุกข์ที่ได้คุยกับแม่ชีตอนเกี่ยวกับเรื่องทอดไก่นะทอดไก่เนี่ยยาวมาถึงเรื่องนี้เลยว่าเราเนี่ยเราทอดไก่เนี่ยเราคิดว่าเราทอดไปแล้วเราทำไปแล้วเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยธรรมเนนเนี่ยท่านได้ฉันมันตรงกับความต้องการจะมาบอกว่าเอ้ยอันนี้ท่านชอบเราต้องไม่ควรทำเพราะว่ามันบาปมันไม่ใช่คือมันมองโลกแบบมีอัตตาน่ะมันมองว่าพอเจออย่างนี้แล้วมันจะบาปมันจะอะไรมันน่าจะคิดแทนคนอื่นเยอะเกินไปแทนที่คุณจะเอาเวลาเนี่ยไปคิดแทนคนอื่นขนาดนั้นน่ะคุณเอาเวลามาดูแลตัวเองดีกว่าไหมบางครั้งคิดแทนอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปทำบุญที่ไหนไม่รู้บอกไม่ได้ดีกว่าจำได้แล้วล่ะแต่บอกไม่ได้ว่าเราว่าเราเนี่ยทำอาหารดีเกินไปทำให้พระเกิดกิเลสเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่ใช่ทำดีเกินไปทำให้พระเกิดกิเลสเฮ้ยมันไม่ใช่คุณไม่เข้าใจคำว่าบุญละบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราทำทานด้วยความปราณีตทานปราณีตมันเป็นบุญของเราแต่พอเราถวายไปแล้วพระท่านปฏิบัติธรรมอาหารที่ปราณีตมันเป็นบุญของท่านทีนี้ท่านเนี่ยจะพิจารณาอาหารอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องทำต่อไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกับสมัยที่มีคนนิมนต์พุทธเจ้านิมนต์พุทธเจ้าไปฉันถามว่าพระพุทธเจ้าอ่ะไม่มีกิเลสแล้วถูกต้องไหมพระองค์ทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสทรงประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งแต่พระองค์ทรงมีอายุได้35ปีภาษาบ้านๆ นะคะ35ปีหลังจาก35ไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่ไกลจากกิเลสท
ถามนิดนึงว่ามีใครถวายของไม่ดีไม่ดีพุทธเจ้ามั่งดีที่สุดโดยเฉพาะพุทธบริษัทไม่มีใครหรอกค่ะที่จะถวายของที่มันแบบแย่ที่สุดในบ้านให้พุทธเจ้าไม่มีทุกคนน่ะถวายของที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเลิศที่สุดผ้าก็ผ้าอย่างดีทั้งที่พระเจ้าก็ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรอีกต่อไปแล้วแต่เราถวายของดีที่สุดก็เพราะว่ามันเป็นบุญของเราไงทีนี้คนไม่เข้าใจบุญเนี่ยก็กลายเป็นทำตัวเป็นเหมือนกับแม่ของโลกอ่ะเคยเจอแม่ของโลกไหมเยอะนะใครเป็นแม่ของโลกบ้างฟังดีๆแม่ของโลกเนี่ยคือพยายามที่จัดการคนอื่นไปหมดเลยไปอย่างนี้พระจะเกิดกิเลสอย่างนี้คือคิดแทนคนอื่นเขาหมดเลยไม่ได้กลับมาดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยควรทำหน้าที่อะไรแต่กลับเป็นคนคิดแทนคิดแทนคนอื่นหมดเลยอะเป็นแบบนั้นคนนี้ต้องไปอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้นพระท่านฉันแบบนี้ไม่ได้จะเกิดกิเลสพอเนนวิ่งผ่านมาเอาเนนโอมผ้าไม่เรียบร้อยเคยเตือนแม่ชีอยู่เหมือนกันตอนนี้เหรอต้องได้เตือนอีกแต่ไม่ใช่แม่ชีที่อยู่ด้วยกันคนนี้นะเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นแม่ชีที่อยู่ด้วยกันแม่ชีที่แกพูดรู้เรื่องอยู่ค่ะทำตัวเป็นแม่เนนอะเนนอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างงู้นไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าแม่ชีอยู่กับอาจารย์มาเนี่ยแม่ชีเคยเห็นอาจารย์ว่าเนนไหมทั้งๆที่เนนเนี่ยมองอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์แต่อาจารย์ถึงถูกมองว่าเป็นอาจารย์แต่ในความรู้สึกของอาจารย์ก็มองตัวเองว่าเป็นโยมเราจะคนที่จะทำหน้าที่ในการตักเตือนเนนเนี่ยมันไม่ใช่เราถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่ฐานะมันไม่ใช่ถ้าแม่ชีเห็นว่าเนนไม่เหมาะสมอะไรแม่ชีควรบอกกับพระให้พระเป็นผู้สอนไม่ใช่แม่ชีนี่แหละมันถึงต้องมีสติจะทำตัวเป็นแม่ของโลกเนี่ยโอ๊ยปรารถนาดีอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้จนแม่ชีตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยสอนนักธรรมสอนธรรมศึกษาด้วยกันตอนพุทธประวัติตอนธรรมวิภาคสอนด้วยกันแต่พอถึงเบญจศีลเบญจธรรมพอถึงเบญจศีลเบญจธรรมกับวินัยก็เลยให้แยกเรียนครั้งแรกแม่ชีเนี่ยตัวเองก็คิดว่าอยากให้แม่ชีเรียนรู้วินัยพระไว้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ระวังถูกว่าเราต้องไม่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยทำไปทำมาท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าเอ้าโยมหนูทำไมไม่ไปสอนชื่อหนูอะคะชื่อเล่นชื่อหนูโยมหนูทำไมไม่สอนแม่ชีเบญจศีลไปทำสอนหรือยังวะเอาเหรอคิดว่าให้แม่ชีไปเรียนวินัยก่อนทีนี้ก็เลยคิดเองก็คิดเลยว่าเออแม่ชีเนี่ยแม่ชีก็เลยถามแม่ชีก็ไม่ได้บอกห้ามเรียนเลยนะแม่ชีถ้าแม่ชีเรียนวินัยแล้วเนี่ยแม่ชีรู้วินัยของพระข้อวินัยศีลของพระวินัยของเนนอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีจะเตือนไหมแม่ชีจะบอกไหมว่าทำแบบนี้ได้ทำแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยจะเป็นหรือเปล่าพอเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้ไปจับผิดพระหรือพอเรารู้แล้วว่าผิดหรือถูกแล้วเราไม่พูดทำได้ไหมถ้าเรารู้ว่าผิดเราจะรู้สึกว่ามันผิดเป็นอคติหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรรู้แต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าเออมันเป็นความผิดแต่ว่าไม่ใช่เราที่เป็นคนพูดคนที่สอนเนี่ยเนนต้องเป็นพระทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าเรียนถ้าเรียนปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วเนี่ยยังถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีถามว่าเรียนจบอะไรมาอาจารย์ธรรมวลีเรียนจบปริญญาโทพุทธศาสนาปริญญาตรีก็พุทธศาสนาแล้วก็อ่านหนังสือพุทธศาสนาข้างนอกเนี่ยที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตำราเรียนเนี่ยเยอะมากก็ตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกพุทธศาสนาถามว่าถ้าเกิดจะจับผิดพระเนนเนี่ย
ไม่ยากแต่ไม่เคยคิดจะทำเรากำลังมองเหมือนกับทุกคนกำลังฝึกฝนน่ะเราไม่ได้หาข้อผิดแต่เราหาข้อที่ควรจะช่วยในฐานะของเราแบบไหนอันไหนที่เราเตือนได้ในฐานะของเราเราก็เตือนอันไหนที่เราเตือนไม่ได้ฐานะของเรามันไม่ใช่เราก็ต้องบอกให้คนที่มีฐานะเตือนเป็นคนเตือนไม่ใช่เราแต่พอเรามีความรู้ขึ้นมาเนี่ยเรามักจะไม่เป็นไงพอเรามีความรู้ขึ้นมาเราก็จะจัดการคนนั้นจัดการคนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยผิดหน้าที่บางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำตรงนั้นอะแต่เราอดไม่ได้ไอ้ความอดไม่ได้นี่แหละถึงสร้างกรรมบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เขาเลยที่จะต้องมาทำแบบนี้กับเราเราก็ไม่พูดเราก็ต้องได้อดทนกับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่คือไม่ใช่เรารู้จักหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยแล้วเราจะปลอดภัยนะเราอยู่กับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่อยู่กับเราเราก็ไม่ปลอดภัยคุณก้าวก่ายคุณล่วงเกินมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณไม่ใช่สิทธิของคุณคุณมาล่วงเกินอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกไงคะให้มีสติว่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยล่วงเกินเราก้าวก่ายเราในหน้าที่ของเราเนี่ยเราควรจะวางใจยังไงอันนี้แหละวิชาของพุทธศาสนาของเราเนี่ยช่วยให้เราอยู่แบบนี้เป็นค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแหมนะคะว่าจะบอกรายการบุญวันนี้สักหน่อยนึงจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเรียนปริญญาเอกอยู่ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยากจะให้ใช้อรรถกถาของมหาของมจร.ก็เลยตัดสินก็เลยคิดก็ไปขอความอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วท่านก็จะช่วยในการอนุเคราะห์ซื้ออรรถกถาให้แต่ตัวเองก็เลยอยากที่จะสร้างบุญตรงนี้ร่วมบุญก็คือจะซื้ออรรถกถาเนี่ยถวายในกองกฐินแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเกิดหนูถวายอรรถกถาให้กับกองกฐินแล้วเนี่ยหนูจะได้ขอยืมวัดใช้เพราะว่าทางมหาจุฬาเนี่ยก็อยากให้เราเนี่ยใช้ของมจร.แล้วเราก็ไม่มีเวลาวิ่งไปยืมปัญหาคือเราไม่มีเวลาวิ่งไปยืมแล้วตัวเองก็ใช้เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับอรรถกถาไม่ค่อยถนัดก็เลยอยากจะมีเป็นเล่มๆอะค่ะก็เลยว่าจะบอกบุญญาติโยมวันนี้ค่ะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้สักเท่าไหร่ก็จะรวบรวมปัจจัยแล้วก็นำไปซื้ออรรถกถาชุดนึงเนี่ย 20,000 บาทเหมือนกับพระไตรปิฎกอะค่ะแต่ขยายพระไตรปิฎกอีกมันก็เลยเยอะกว่าทั้งหมด55เล่มนะคะ55เล่มเพื่อที่จะถวายให้กับวัดภูจวงในงานกฐินนะคะแล้วก็ตัวเองก็จะยืมใช้ประโยชน์คือลึกๆอยู่เนี่ยต้องบอกแล้วว่าแอบแฝงประโยชน์ส่วนตัวอยู่แต่ว่าประโยชน์ส่วนตัวเนี้ยก็เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในการทํางานเพื่อพุทธศาสนาค่ะถ้าเกิดญาติธรรมท่านไหนอยากจะร่วมบุญด้วยหรือยังไงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะทุกค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ท่านจะร่วมบุญมาค่ะสวัสดีค่ะ